สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีทรงเปิดอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์และทรงแสดงปาฐกถาพิเศษพระราชทานแก่คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายวันนี้เวลา 10:11 นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายทรงเปิดอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ตั้งของสำนักวิชาแพทยศาสตร์และเป็นอาคารวิชาการและวิจัยทางการแพทย์มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง15ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยรวม 34,570 ตารางเมตรประกอบด้วยห้องเรียนห้องประชุมห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอนและวิจัยพิพิธภัณฑ์ทางการแพทย์และห้องสมุดเป็นต้นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์เมื่อปี2555ต่อมาปี2556แพทยสภาได้ให้การรับรองมาตรฐานหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตแก่มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแหล่งผลิตแพทย์เพื่อชุมชนตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้โดยกว้างขวางเป็นศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์สาธารณสุขของภูมิภาคเริ่มเปิดรับนักศึกษาแพทย์รุ่นแรกในปีการศึกษา2556มีนักศึกษาแพทย์สำเร็จการศึกษาไปแล้วจำนวน4รุ่นรวมจำนวน123คนปัจจุบันศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุภกรโรจนนินเป็นคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์มีบุคลากรจำนวน151คนนักศึกษาแพทย์จำนวน213คนจากนั้นเวลา 10:52 นาทีเสด็จไปยังห้องประชุมชั้น15อาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทรงแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่องภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งอิมมูโนออนโคโลจีเป็นวันที่2ในหัวข้อตัวยับยั้งจุดตรวจของภูมิคุ้มกันหรือ Immune Checkpoint Inhibitor พระราชทานแก่คณาจารย์นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายซึ่งในวันนี้เป็นหัวข้อต่อเนื่องจากหัวข้อที่ทรงบรรยายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันที่สามารถแยกความแตกต่างของเซลล์มะเร็งออกจากเซลล์ปกติในร่างกายและทำลายทิ้งได้โดยอัตโนมัติแต่ยังมีเซลล์มะเร็งบางส่วนอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างจนสามารถหลบหลีกไม่ถูกกำจัดจากระบบภูมิคุ้มกันได้และพยายามปรับตัวอยู่ร่วมกับเซลล์ปกติซึ่งจะส่งผลให้เซลล์มะเร็งสามารถลุกลามแพร่กระจายตามร่างกายได้อย่างอิสระโดยกลไกสำคัญเกิดจากโมเลกุลของจุดตรวจภูมิคุ้มกันบนผิวของเซลล์มะเร็งมีปฏิกิริยากับตัวรับบนเม็ดเลือดขาวชนิด T เซลล์ซึ่งเป็นตัวควบคุมการทำงานของระบบเม็ดเลือดขาวทำให้ประสิทธิภาพการตรวจความผิดปกติลดลงแนวทางการยับยั้งการกดระบบภูมิคุ้มกันโดยใช้ยาที่เป็นโมโนโคโนลแอนติบอดีถือเป็นแนวทางใหม่ของการรักษาแบบภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งที่จะทำให้เพิ่มการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อเซลล์มะเร็งมากขึ้นปัจจุบันมีการพัฒนาหาแนวทางยับยั้งการหลบหลีกของเซลล์มะเร็งด้วยการใช้ยาหลายชนิดร่วมกันซึ่งถือเป็นความหวังของโลกยุคใหม่แต่ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันผลการรักษาในระยะยาวนอกจากนี้แผนการรักษาขึ้นอยู่กับการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่เป็นเป้าหมายตลอดจนปริมาณและระยะเวลาการใช้ยาตามความเหมาะสมของร่างกาย